ขอชื่นชวนพ่อแม่พี่น้องเด้อครับเด้อออกมาปั่นจักรยานรณรงค์นะครับรักษาสุขภาพร่างกายให้เข้มแข็งออกกําลังกายกิจกรรมปั่นจักรยานบอกรักแม่น้ำมูลในปีนี้จัดขึ้นภายใต้โครงการธรรมชาติยาตราเพื่อแม่น้ำมูลครั้งที่6ซึ่งทำสืบเนื่องกันมาจากธรรมเนียมการเดินเท้าเพื่อไต่ถามความเป็นอยู่ของคนในชุมชนต่างๆที่ได้อาศัยประโยชน์จากลำน้ำมูลทั้งสองฝากฝั่งที่มาของการของโครงการนี้นะครับจริงๆมันมาจากโครงการธรรมชาติยาตราเพื่อแม่น้ำมูลซึ่งผู้เฒ่าเนาะเราเรียกว่าผู้เฒ่าผู้แก่เคยทำมากันแต่เข้ามาสู่ยุคปี2558เนี่ยทางคณะสมาคมคนทำแล้วก็โครงการทำมูลแล้วก็มออุบลแล้วก็กรมชลประทานก็มาคิดร่วมกันว่าเราน่าจะจัดด้วยการปั่นจักรยานเพราะว่าเราอยากให้เด็กและเยาวชนเข้าร่วมนะครับก็เลยเปลี่ยนมาเป็นจักรยานธรรมชาติยาตราเพื่อแม่น้ำมูลโดยครั้งนี้ใช้เวลา4คืน5วันรวมระยะทางกว่า355กิโลเมตรซึ่งจะปั่นผ่านชุมชนต่างๆในลุ่มน้ำมูลกว่า100ชุมชนใน25ตำบล3จังหวัดคือศรีสะเกษสุรินทร์และร้อยเอ็ดเดี๋ยวนี้อายุ90ปีปั่นมาได้3ปีแล้วครับหมู่พวกมีเยอะแยะเขาก็อยากร่วมเหมือนกันครับความสนุกความออกกำลังกายในตัวแหละครับเชิญชวนอยากปั่นมามีความสนุกเพลิดเพลินด้วยกันออกกำลังกายด้วยกันก็ปั่นปีนี้เป็นปีที่2แล้วค่ะก็เป็นกิจกรรมนึงที่เราได้ลงพื้นที่เยี่ยมยามถามข่าวชาวบ้านที่เราทำงานด้วยเนาะในประเด็นผลกระทบที่เกิดจากเขื่อนหัวหน้านะคะแล้วก็มีประเด็นทรัพยากรดินน้ำป่าอื่นๆในพื้นที่สิ่งที่ได้ก็คือเราได้ลงไปแล้วเราเห็นสภาพความเป็นอยู่ของพี่น้องเนาะเกษตรกรเห็นบริบทของชุมชนมากขึ้นนะคะแล้วก็ได้ร่วมกิจกรรมกับพี่ๆน้องๆในเครือข่ายของเรารวมทั้งเยาวชนในพื้นที่นอกจากได้รับความสนใจจากชาวบ้านและเยาวชนที่ออกเดินทางร่วมกันแต่ตลอดเส้นทางยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนควบคู่ไปกับการปลูกฝังจิตสำนึกรักและห่วงแหนทรัพยากรท้องถิ่นของพวกเขาแล้วก็จุดประสงค์สูงสุดเราอยากจะให้เด็กและเยาวชนได้มาเรียนรู้วิถีชีวิตของการใช้ชีวิตพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติป่าทางแม่น้ำมูลซึ่งทุกวันนี้ทรัพยากรเริ่มลดลงแต่คนมากขึ้นแต่ว่าทุกวันเราต้องใช้ทรัพย์ในการซื้ออาหารแทบทุกมื้อเพราะฉะนั้นถ้าเรามีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์เราก็จะมีอาหารที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็เราสามารถเอาทรัพยากรตรงนั้นน่ะขึ้นมาขายได้ด้วยมูลในภาษาถิ่นอีสานที่สะกดด้วยนอหนูมาจากคำว่ามูลมังซึ่งหมายถึงมรดกสิ่งมีค่าที่ส่งต่อจากบรรพบุรุษไปยังลูกหลานดังนั้นกิจกรรมในครั้งนี้ในหนึ่งก็เพื่อสร้างการเรียนรู้และเปิดโอกาสให้ลูกหลานลุ่มแม่น้ำมูลได้แสดงความรักความกตัญญูต่อผืนดินและสายน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตของพวกเขานักข่าวพลเมืองสาขานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามรายงาน